ท่านรัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการท่านอริศราชวานตันพิพัฒน์ท่านเอกราชทูตอัครราชทูตผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศท่านเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนท่านวิรศักดิ์โคสุรัตน์ผู้อำนวยการบริหารสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาหรือ ITD ท่านประธานกรรมการสถาบันท่านดร. นาเกช กูชมา Director for Macroeconomic Policy and Development ของ UNSCAP รองศาสตราจารย์ดร. นิรมล สุธรรมกิจคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่านคณาจารย์ท่านผู้ประกอบการสื่อมวลชนและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมเอิญก่อนอื่นต้องขออภัยที่เสียงแหบแห้งไปเพราะว่ารู้สึกอาทิตย์ที่ผ่านมาสอนหนังสือมากไปหน่อยวันละ3ชั่วโมงเกือบจะทุกวันนะครับวันนี้ก็เลยเสียงเป็นอย่างนี้ต้องขออภัยท่านด้วยผมยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญนะครับมาพูดในวันนี้ในหัวข้อเรื่องภาพรวมการเคลื่อนย้ายและกำกับทุนโลกต้องขอแสดงความยินดีกับทางแทดที่ได้ทำ World Investment Report ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการลงทุนทางเศรษฐกิจของประเทศโดยเฉพาะยิ่งประเทศกำลังพัฒนาในการวางแผนแล้วก็ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเป็นอย่างยิ่งนะครับต้องขอชื่นชม ITD โดยเฉพาะท่านรัฐมนตรีอริศรานะครับที่ได้ผลักดันให้การสนับสนุนหน่วยงานนี้ต้องแสดงความยินดีต่อท่านผู้อำนวยการบริหารท่านวีรศักดิ์โคสุรัตน์ที่ลอนช์รีพอร์ตนี้แล้วก็จัดงานนี้ขึ้นมาให้เป็นประโยชน์แก่วงวิชาการนักธุรกิจแล้วก็ผู้กำหนดนโยบายในประเทศไทยผมมีความยินดีเป็นพิเศษที่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำซึ่งเป็นการเน้นการปฏิบัติ ในหลายประเด็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศหรือ climate change ซึ่งมีกรอบคือ UNFCCC และ Kyoto อยู่ถือว่าเป็นแรงผลักดันนะครับที่สำคัญที่รีพอร์ตนี้ออกมาเนี่ยที่เน้นความสำคัญของการประชุม COP 16ต่อจาก COP 15ที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้เคยไปร่วมประชุมที่โคเปนเฮเกนCOP 16ก็จะมีขึ้นที่กรุงเม็กซิโกในปีนี้ซึ่งมีประเด็นสำคัญที่ประเทศกำลังพัฒนาจะต้องมีเครือข่ายในการกำหนดท่าทีในการเจรจาร่วมกันซึ่งผมคิดว่าโลคาร์บอนอีโคโนมีเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำเป็นประเด็นหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับเรื่องของการเคลื่อนย้ายและกำกับทุนโลกนั้นท่านวีรศักดิ์โกสุรัตน์ได้ขอให้ผมพูดในเรื่องที่เกี่ยวกับเงินทุนโลกซึ่งผมเองก็เห็นด้วยเพราะว่าการเงินนี่มีความสำคัญต่อการค้าและการลงทุนการลงทุนขยายหรือหดตัวอย่างที่ทุกท่านได้ทราบดีอยู่แล้วมีผลมาจากการเงินหรือปัญหาของเงินทุนโลกเสียมากการเคลื่อนย้ายทุนมีทั้งผลดีและผลเสียมากมายผลเสียในช่วง10ปีที่ผ่านมาทุกท่านก็คงจะคุ้นหูคุ้นตาผลเสียนั้นทำให้การลงทุน investment ในภาคต่างๆพังภาพกันมามากเช่นเมื่อปี97เราพบกับวิกฤตการเงินเอเชียซึ่งทำให้ภาคอสังหาริมทรัพย์สถาบันการเงินเองภาคอุตสาหกรรมภาคการผลิตและภาคต่างๆพังภาพไปในประเทศไทยในภูมิภาคและอีกหลายประเทศทั่วโลกเมื่อปี98เรามีปัญหาที่รัสเซียมีปัญหา LTCM Long Term Capital Management ซึ่งในประเทศไทยอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่มากแต่สำหรับโลกแล้วเป็นปัญหาวิกฤตการเงินที่ใหญ่ปี99เรามีปัญหาเกี่ยวกับลาตินอเมริกาปี2000เรามี .com Crash ปี2001เรามีปัญหาที่เรียกว่า Financial Fraud ที่เกี่ยวกับ Enron 2001ถึง2002เรามีวิกฤตอาร์เจนตินา2007เรามีปัญหาซับไพรม์ซึ่งกลายเป็นปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจในปี2008นั่นคือช่วงต่างๆที่ปัญหาเงินของโลกเกิดผลเสียกับเศรษฐกิจเกิดผลเสียกับภาคการลงทุนต่างๆส่วนในแง่ผลดีนั้นก็เป็นสิ่งที่ทุกท่านก็ทราบดีอยู่แล้วนะครับว่า การเงินนั้นหรือเงินทุนโลกนั้นส่งเสริมการค้าการบริการส่งเสริมการลงทุนทั้งในพรมแดน
และข้ามพรมแดนทำให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนง่ายขึ้นโดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนาเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยเพิ่มยิ่งประเทศกำลังพัฒนาเองมักจะมีเงินออมที่ไม่พอกับความต้องการในการลงทุนแม้ประเทศในเอเชียที่มีการออมสูงแต่ก็ยังไม่พอครับต่อการพัฒนาต้องอาศัยเงินทุนจากต่างประเทศการเงินโลกทำให้เกิดนวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆเกิด financial innovations ใหม่ๆที่เหมาะสมกับความต้องการทางการเงินและสามารถ finance ภาคการผลิตหรือที่เรียกว่า real sector ได้สามารถ finance ภาคพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ได้แต่ผลดีเหล่านี้ครับท่านผู้เกียรติที่เคารพมันไม่เป็นผลตามที่คาดหวังด้วยเหตุผล3ประการประการแรกคือเงินทุนนั้นไหลไปผิดเวลาเรียกว่า flow in a wrong time คือเงินทุนนั้นมักจะไหลออกหรือบางครั้งไหลออกคือ outflow ในยามที่เราต้องการให้เงินอยู่ในประเทศเช่นมาตอนเกิดวิกฤตการเงินปี1997และบางครั้งเงินก็ไหลเข้ามามากไป inflow ในยามที่เราไม่ต้องการมากขนาดนั้นเช่นเงินไหลเข้าในตลาดหลักทรัพย์หรือใน portfolio investment ต่างซึ่งประเทศไทยก็เคยประสบปัญหานี้ทำให้ค่าเงินแข็งเกินไปกระทบความสามารถในการแข่งขันในการส่งออกหรือถ้าไม่มีลู่ทางการลงทุนที่แท้จริงเงินไหลเข้ามาก็ไหลลงไปในตลาดอสังหาริมทรัพย์ทำให้เกิดฟองสบู่หรือไหลไปสู่การเก็งกำไรต่างๆสาเหตุที่สองก็คือเงินทุนไหลไปผิดที่คือ flow to the wrong placeเช่นเงินทุนไหลไปในธุรกรรมหรือประเทศที่มีการควบคุมกำกับดูแลน้อยที่สุดหรือที่เรียกกันว่า least regulated ซึ่งทำให้เกิดการฉวยโอกาสทำธุรกิจโดยอาศัยช่องว่างของกฎหมายหรือการที่ไม่มีกฎหมายมาควบคุมที่ภาษาทางเทคนิคจะเรียกกันว่า regulatory arbitrage โดยการที่เงินทุนไหลไปผิดที่นั้นมีทั้งสองแบบแบบแรกคือประเภทของธุรกรรมคือการไหลลงไปสู่อนุพันธ์ทางการเงินหรือที่เรียกว่า derivatives ทั้งหลายเช่นที่เราพบกรณีของ CDOs และ CDS ในช่วงที่เกิด subprime หรือการไหลลงไปในประเทศที่ไม่ใช่ประเภทประเทศใดที่มีกฎระเบียบน้อยก็จะมีนวัตกรรมทางเงินใหม่ๆให้เงินทุนไหลลงไปเช่นสิ่งที่เกิดขึ้นในหมู่เกาะต่างๆหรือที่เกิดขึ้นในประเทศไอซ์แลนด์เป็นต้นประการที่3คือเงินทุนนั้นไหลลงไปยังกลุ่มคนที่ไม่ควรได้รับเงินทุนนั้นๆคือ flow to the wrong people เช่นผู้ที่ไม่มีฐานะรายได้ทางการเงินที่ควรจะให้กู้เชิงพาณิชย์แต่ก็กู้ได้เช่น subprime people กู้ได้เพราะอะไรเพราะสถาบันจัดอันดับหรือ credit rating agencyบอกว่ากู้ได้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเพราะว่ามีผลประโยชน์ขัดกันมี conflict of interest ธนาคารจ้างบริษัทเหล่านี้มาจัดอันดับให้กับผลิตภัณฑ์การเงินต่างๆมาจัดอันดับให้กับ financial product ที่ตนจะขายก็เลยบอกว่าขายได้หรือมีการขายผลิตภัณฑ์การเงินหรือ financial products ให้กับผู้บริโภคที่ไม่เข้าใจความเสี่ยงไม่ได้รู้ลึกซึ้งถึงความเสี่ยงของอนุพันธ์เหล่านั้นตัวอย่างที่ชัดเจนก็คือพวก CDOs ทั้งหลายดังนั้นจึงมีความพยายามที่จะให้มีธรรมาภิบาลทางการเงินหรือที่เรียกกันว่า financial governance คือทำอย่างไรที่สิ่งที่มีชีวิตเหล่านี้คือการเงินโลกหรือระบบการเงินคล้ายๆกับเป็นสิ่งมีชีวิตที่เราสร้างขึ้นมาแต่ทำอย่างไรที่ให้สิ่งมีชีวิตอันเนี้ยสร้างขึ้นมาแล้วไม่ใช่ว่ามีชีวิตของตนเองแต่ให้เอื้อการค้าการลงทุนอย่างที่ควรจะเป็นเหมือนกับเราสร้างหุ่นยนต์ขึ้นมาแล้วปรากฏว่าหุ่นยนต์นั้นเขามีชีวิตของเขาเองซึ่งภาพยนตร์ก็มีหลายเรื่องที่เป็นแบบนี้นะครับแล้วเสร็จแล้วก็ไม่มีใครที่สามารถควบคุมกำกับหุ่นยนต์เหล่านั้นได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นความล้มเหลวของระบบการเงินเราก็เริ่มคิดหาทางแก้ทำยังไงครับที่จะให้เจ้าหุ่นยนต์มันเป็นสิ่งที่มันควรจะเป็นคือมีชีวิตจิตใจแต่สามารถกำกับได้สามารถควบคุมได้ภาษาไทยเราก็จะมีสุภาษิตเรียกว่าวัวหายแล้วล้อมคอกผมไม่ทราบว่าคนแปลจะแปลว่าอะไรนะครับ
เมื่อวัวหายแล้วล้อมคอกเนี่ยก็มีคำถามอยู่สองคำถามหนึ่งก็คือว่าเมื่อวัวมันหายไปแล้วเนี่ยจะทำยังไงกับสองแล้วจะล้อมคอกยังไงก็คือเมื่อวัวหายไปแล้วก็คือมันเกิดวิกฤตขึ้นมาจะแก้กันยังไงแล้วจะล้อมคอกยังไงก็คือว่าจะป้องกันไม่ให้